ถึงจะเส้นเอ็นขาดจนต้องเข้าผ่าตัดแต่พระเอกโป๊บธนวัฒน์ก็ทุ่มเททั้งกายใจคำไม้เท้าร่วมเดินทางมากับทีมละครบุพเพสันนิวาสจากค่ายบอร์ดคาสต์ทั้งผู้จัดพี่หน่องอรุณโอชาพี่ใหม่ผู้กำกับเบลล่าราณีซูซี่สุศิราหลุยสก็อตนุ่นรมิดาเพื่อร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่วังพระนารายณ์และที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเพราะในละครบุพเพสันนิวาสหนุ่มโป๊บเป็นข้าราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และได้พบรักกับนางเอกเบลล่าที่ข้ามพบมาจากปัจจุบันแบบ Amazing สุดๆโดยถ่ายทำไปได้ 20% แล้วค่ะอันนี้ก็มาทำให้เป็นมงคลสิริมงคลเนาะใช่ค่ะก็รู้สึกดีสบายใจค่ะแล้วก็ได้มากราบสักการะท่านขอขมาท่านแล้วก็ขอให้ท่านช่วยดลบันดาลให้ละครของเราประสบความสำเร็จค่ะรู้สึกดีครับถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าฉากนะครับก็วันนี้เหมือนกับว่ามาไหว้ท่านเพื่อที่จะขออนุญาตท่านด้วยใช่ค่ะอยากจะให้ได้ชมกันนะคะเพราะมีบรรยากาศที่สวยงามบรรยากาศทางน้ำแล้วก็ทีมงานเราตั้งใจทุกๆคนอยากให้ติดตามชมนะคะบุพเพสันนิวาสค่ะ